30สัตว์ประหลาดหายากที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต 1. พรามอสเป็นผีเสื้อกลางคืนที่กระจายพันธุ์ในประเทศอินเดียภูฐานพม่าจีนไต้หวันและญี่ปุ่นพบได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมในระยะหนอนนั้นมันจะมีหนวดที่คล้ายกับกิ่งไม้เล็กๆ เป็นการพรางตัวที่ดีเลิศสำหรับการอาศัยอยู่บนต้นไม้เมื่อกลายเป็นผีเสื้อนั้นมันจะมีขนาดประมาณ 15-20 เซนติเมตร 2. กิ้งก่าพินอคคิโอครั้งหนึ่งเคยเข้าใจกันว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วปรากฏตัวเป็นครั้งที่3ในช่วงเวลา8ปีหลังจากตามหาอยู่นาน3ปีทีมนักวิจัยและช่างภาพได้พบกิ้งก่าชนิดนี้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเอกวาดอร์ส่วนที่ยื่นยาวดูคล้ายจมูกนี้มีในตัวผู้เท่านั้นรูปลักษณ์ที่มีเฉพาะเพศเช่นนี้ทำหน้าที่ดึงดูดเพศตรงข้าม 3. มอสสีสันสวยงามผีเสื้อกลางคืนที่พบได้บริเวณทวีปอเมริกาเหนือเมื่อกลางปีกตัวผู้จะมีขนาดประมาณ 32-44 มิลลิเมตรตัวเมียมีขนาดประมาณ 40-50 มิลลิเมตรมีสีสันที่สวยงามมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีขาวอยู่บนร่างกายของพวกมันโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยอยู่บนต้นไม้เป้า 4. สุดยอดตุ๊กแกนักพรางตัวสายพันธุ์ตุ๊กแกพื้นเมืองมาดากัสการ์ที่มีความพิเศษเนื่องจากหางของมันมีลักษณะคล้ายกับใบไม้และมันยังเป็นสุดยอดนักพรางตัวอีกด้วย 5. หนึ่งในค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งในสายพันธุ์ของค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนที่ถือได้ว่าเป็นค้างคาวชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันอาศัยอยู่ในแทนซาเนียตัวโตเต็มที่เมื่อกลางปีมีขนาดความยาวประมาณ 1.6 เมตรมีน้ำหนักประมาณ 400-650 กรัม 6. เต่ามะเฟืองสามารถพบได้ตามทวีปหรือประเทศที่มีกระแสน้ำอุ่นพัดผ่านรวมถึงแน่น้ำในประเทศเขตร้อนถือเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตัวเต็มที่มีความยาวประมาณ 1.83ถึง 2.2 เมตรมีน้ำหนัก 250-700 กิโลกรัม 7. สลาแมนเดอร์ยักษ์ในญี่ปุ่นสลาแมนเดอร์ยักษ์ตัวนี้ถูกพบใกล้แม่น้ำคาโมกาวะในเมืองเกียวโตสำหรับสลาแมนเดอร์ยักษ์ญี่ปุ่นนั้นมีขนาดเป็นรองสลาแมนเดอร์ยักษ์จีนตัวเต็มที่ยาวได้ถึง6ฟุตมีลำตัวสีน้ำตาลมีจุดกระสีดำกระจายทั่วลำตัวถือเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น8. ไส้เดือนยักษ์ในเอกวาดอร์ถูกพบใกล้ภูเขาไฟซูมาโกในประเทศเอกวาดอร์มันมีขนาดความยาวประมาณ 1.5 เมตรมีเส้นรอบวงเท่ากับแขนของผู้ชายลักษณะเด่นชัดของไส้เดือนคือการที่มีลำตัวเป็นป้องตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนท้ายเมื่อโตเต็มที่จะมีป้องประมาณ120ป้อง 9. มีน้ำสายพันธุ์ใหม่อาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาถูกค้นพบบริเวณวิกตอเรียแลนด์ในทวีปแอนตาร์กติกาห่างจากประเทศออสเตรเลียลงไปทางใต้ 3,500 ไมล์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมทาดิกราดาเป็นสัตว์ขนาดไมโครมีขา8ขาลักษณะร่างกายจะมีสีแดงสีส้มมีความยาวประมาณครึ่งมิลลิเมตร 10. เต่าแม่น้ำแมรี่มีความพิเศษคือมีสาหร่ายขึ้นตามตัวจนมองแล้วคล้ายมีทรงผมสุดเท่อยู่บนหัวอาศัยอยู่ในแม่น้ำแมรี่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลีย 11. ปลาโบราณโผล่ที่ชายหาดในสหรัฐอเมริกาปลาโบราณที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกแถบมหาสมุทรทั่วโลกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนมีความลึกราว 1,000 เมตรส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนกินปลาหมึกกุ้งเป็นอาหาร 12.อีกัวน่าเพียงสายพันธุ์เดียวที่ใช้ชีวิตในทะเลอีกัวน่าทะเลเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะหมู่เกาะกาลาปากอสเท่านั้นมันสามารถหาอาหารในทะเลสามารถดำน้ำได้ลึกกว่า9เมตรนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการที่ดีมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี 13. เต่าโบราณอลิเกเตอร์เต่าอลิเกเตอร์สแนปปิ้งจัดเป็นเต่าน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีร่างกัดของกรามที่รุนแรงพวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำจะจมอยู่ในน้ำได้นาน 40-50 นาทีก่อนจะขึ้นมาบนผิวน้ำ 14. ฉลามเมก้าเมาส์ปลาฉลามน้ำลึกขนาดใหญ่ที่พบได้ยากมากหลังจากพบครั้งแรกเมื่อปี1976
จากการบันทึกจนถึงตอนนี้มีผู้พบเห็นฉลามเมก้าเมาส์เพียง58ครั้ง15หอยทากคิวบาหอยทากที่พบได้ในประเทศคิวบาถือเป็นหอยทากที่สวยที่สุดในโลกเพราะมันมีเปลือกที่สวยงามจนเป็นที่ต้องการของตลาดเครื่องประดับมีการลักลอบจับจำนวนมากจนปัจจุบันจำนวนหอยทากคิวบาได้ลดลงอย่างน่าใจหาย16ฉลามก๊อบลินเป็นฉลามที่พบได้ในทะเลน้ำลึกจัดเป็นสัตว์โบราณที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดราว125ล้านปีมาแล้ว17มดแพนด้าเจ้ามดตัวนี้มีสีขาวลายดำแถมด้วยขนปุกปุยเหมือนหมีแพนด้าแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่มดแต่เป็นตัวต่อซึ่งตัวเมียจะไม่มีปีกเห็นน่ารักแบบนี้ก็อย่าดูถูกเพราะว่าพิษของพวกมันแรงมาก18ปลาพระอาทิตย์ปลาพระอาทิตย์วัยเยาว์นั้นมีทรงเป็นแฉกๆเหมือนพระอาทิตย์ไม่มีผิดแต่ไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณจะไม่เคยเห็นมันเพราะเจ้าพวกนี้เป็นแรไอเทมแห่งท้องทะเลที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ความลึกหลายร้อยเมตร19ปลาแลมเฟรเพราะหน้าตาที่แปลกประหลาดและน่ากลัวมากที่สุดเท่าที่มีมาด้วยปากคล้ายท่อดูดที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคอยดูดกินอาหารจากปลาตัวอื่นไปทั่วและจากโครงสร้างดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิษฐานว่าปลาแลมเฟรน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า300ล้านปีแถมยังอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาฉลาม20นิ่มนางฟ้าสีชมพูเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดของสายพันธุ์ตัวนิ่มนิ่มนางฟ้าสีชมพูนี้มีความยาวเฉลี่ย 9-12 เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ400กรัมเบือกหลังแยกออกอย่างชัดเจนกับลำตัวของมัน21สัตว์ประหลาดโปร่งแสงสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังพบได้ทั้งทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรและบริเวณที่มีน้ำอุณหภูมิต่ำเคลื่อนไหวด้วยการหดตัวแล้วพ่นน้ำออกจากร่างกาย22ซาลาแมนเดอร์ถ้ำพบได้เพียงบริเวณทางตอนใต้ของยุโรปในถ้ำไดเนริคัสอันมืดมิดเท่านั้นมีลำตัวยาว 20-30 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นกลมมีขาสั้นมีเหงือกภายนอกหนึ่งคู่ใช้สำหรับหายใจอาศัยอยู่ในน้ำตลอดชีวิตและมีข้อมูลประหลาดอีกอย่างหนึ่งคือพวกมันสามารถอดอาหารได้นานถึง10ปี23ยูนิคอร์นแห่งท้องทะเลนาวานหรือที่รู้จักกันในนามปลาวานพระจันทร์หรือปลาวานซากศพเป็นปลาวานขาวสายพันธุ์หนึ่งแต่ตัวผู้จะมีเขี้ยวยื่นออกมาจากปากของมันเป็นแท่งเกลียวยาวแท่งหนึ่งคล้ายกับเขาของตัวยูนิคอร์นในเทพนิยายนาวานมีถิ่นที่อยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกเช่นเดียวกับหมีขั้วโลก24กบนมอเมซอนกบขนาดใหญ่ลำตัวยาวประมาณ 2.5-4 นิ้วเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองในป่าอเมซอนทางอเมริกาใต้25ปลากินไม้ถูกค้นพบในแม่น้ำซันต้าอนาริเวอร์ในป่าอเมซอนประเทศเปรูตั้งแต่ปี2006มันใช้ฟันที่แหลมคมกัดกินเนื้อไม้เป็นอาหารได้จริงๆเป็นที่น่าแปลกใจว่ามันใช้เวลาในการย่อยเนื้อไม้ที่กินเข้าไปไม่ถึง4ชั่วโมงแล้วขับถ่ายออกมาซึ่งนับว่าเร็วมากๆสำหรับสัตว์ที่กินไม้เป็นอาหาร26หนอนปีศาจเป็นหนอนตัวกลมชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบโดยมันพบอยู่ใต้ดินที่มีความลึกลงไป 2.2 ไมล์ในเหมืองทองคำของแอฟริกาใต้มันเป็นสัตว์ใต้ดินที่พบลึกลงไปใต้ผิวโลกมากที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในขณะนี้27แมงกระพุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแมงกระพุนยักษ์บางตัวมีน้ำหนักมากถึง200กิโลกรัมและยาวกว่า 1.8 เมตรเลยทีเดียวทั้งนี้แมงกระพุนโนโมระขึ้นชื่อเรื่องการก่อความเสียหายในน่านน้ำญี่ปุ่นเพราะสัตว์พวกนี้มักจะทำลายแหจับปลาถ้าไม่ปลาในแหติดพิษเป็นอันตรายต่อผู้คน28หนอนมรณะบางทีเรียกว่าหนอนไฟฟ้าหนอนชนิดนี้มันจะฝังตัวในทะเลทรายและเมื่อมันหิวเมื่อไหร่มันจะออกล่าอูฐและม้าซึ่งเป็นอาหารโปรดของมันโดยทั่วไปรูปร่างของมันจะคล้ายๆลำไส้วัวตัวเมียมีสีแดงเข้มถ้าไม่ตายคือถมน้ำลายที่มีพิษเหมือนพิษงูซึ่งเป็นอันตรายถึงตายเมื่อสัมผัสมันนอกจากนี้มันยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อฆ่าเหยื่อได้ด้วยว่ากันว่าเจ้าหนอนตัวนี้เกิดขึ้นเพราะการทดลองของทหารซึ่งเขาใช้พื้นที่ทะเลทรายทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เข้า
บางทีหนอนนั้นอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ดังกล่าว29จิ้งเหลนด้วงสัตว์ที่ก้ำกึ่งระหว่างกิ้งก่าและงูสัตว์กลุ่มนี้มีความหลากหลายของชนิดมากกว่า140ชนิดพบกระจายตั้งแต่อเมริกาใต้ฟลอริดาทางตอนใต้ของยุโรปทวีปแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางเจ้าพวกนี้พบเห็นตัวได้ยากเนื่องจากดำรงชีวิตอยู่ใต้ดินเป็นหลักมีการเคลื่อนที่แบบตัวหนอนร่วมกับการใช้ตีนคู่หน้าดึงตัวเองให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า30สัตว์ประหลาดร้อยแขนถูกค้นพบโดยนายอองอาบูนชาวประมงวัย54ปีที่ได้ออกเรือไปหาปลาที่เกาะเซนโตซาประเทศสิงคโปร์ระหว่างที่เขาตกปลาปรากฏว่าตกได้สัตว์น้ำรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดและดูน่ากลัวแทนลักษณะคล้ายปลาแต่ไม่หนวดหรือแขนยัวเยี้ยนับร้อยขึ้นไปมาเชื่อว่าอาจเป็นปลาที่กลายพันธุ์ออกมาในรูปแบบใหม่บางก็ร่ำลืออาจเป็นสิ่งประหลาดจากต่างดาวที่แฝงอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ